อาสานะคะซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดพะเยาค่ะได้เห็นประชาชนร่วมกันออกมาทำกิจกรรมจิตอาสาถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่10ติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะก็วันนี้ผมมาเยือนอยู่บนเวทีที่มีการนี่สวนลูกกุชาติบนบันทําอําเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยาแห่งนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่สําคัญของพี่น้องจิตอาสาทั้งอําเภอดอกคําใต้และอําเภอใกล้เคียงนะครับได้มารวมตัวกันที่นี่ประมาณน่าจะประมาณ 6-700 คนนะครับซึ่งพิธีตรงนี้นะครับก็จะเป็นพิธีการถวายความเคารพถวายแสดงความจงรักภักดีนะครับต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและก็จะเป็นพิธีการกล่าวรายงานแล้วก็การกล่าวเพื่ออวาทนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับผู้เข้าร่วมกิจสารทั้งหมดนะครับก็จะแยกย่อยจัดกลุ่มกันไปพัฒนาส่วนลูกชาติที่วัดพระธาตุดอมสินแห่งนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้เป็นแฮมวันหนึ่งนะครับที่พี่น้องชาวอำเภอดอกคำใต้เขาได้มาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาและทำความดีด้วยหัวใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เขานะครับในวันนี้เป้าหมายเขาก็จะได้มาช่วยกันทำความสะอาดนะครับจัดระเบียบบริเวณวัดพระธาตุจอมศิลป์นะครับเนื่องจากว่าเป็นวัดประจำอำเภอแฮมวันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอตัวนะครับแบ่งภารกิจออกเป็นโซน A B C D นะครับรับผิดชอบแต่ละโซนไปนะครับโดยนี้จิตอาสาจากตำบลใกล้เคียงก็มีตำบลบ้านปิ่นตำบลหนองลมตำบลคือเวียงเข้ามาร่วมโดยชุมนุมกับนักพยาบาลทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็จิตอาสาแล้วก็รวมถึงหน่วยงานราชการทุกพื้นที่นะครับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุวัดพระธาตุจอมศิลป์จำนวน80กว่าท่านนะวันนี้ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในการทำความดีจิตอาสาของพระราชาวันนี้ก็รู้สึกยินดีและก็ดีใจขนาดนั้นครับที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสาและก็ส่วนหนึ่งของการที่ได้มาจัดกิจกรรมที่จะแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็เขาก็รู้สึกภูมิใจที่ได้มาร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองทำความสะอาดชุมชนของเขานะครับ